ครับจับชุดลูกทุ่งมาเนี่ยนะร้องไปเพลงแล้วคงจะไม่ร้องอีกไม่ได้ติดลมจริงๆวันนี้นะตอนแรกว่าจะพูดเหมือนกันแหละนะเห็นน้องอิงเขานะพูดเรื่อง1 2ในวันเนี้ยประเทศไทยเป็นระบบรัฐสภานะเพราะฉะนั้นเนี่ย1 2เป็นปัญหาหรือไม่ยังไงนี่ต้องไปคุยกันในสภาโอ้โหคือเข้าใจแล้วว่างานเนี้ยหนักนะอุ้งอิงก็ต้องโดนทดสอบอีกหลายบทเลยนะคำถามเราเนี้ยมันจะมานะเพราะว่าฝ่ายที่ตั้งใจจะทำลายคะแนนเธอนี่ก็ต้องทำเต็มที่นะ ก็เป็นการเมืองครับต้องว่ากันไปเราก็ไม่เครียดจะยังไงใครเป็นยังไงประชาชนตัดสินนะครับแต่ว่าดร.เพ็งดินร้องเพลงนี่ไม่ต้องตัดสินก็ได้นะ ครูสลานี่จะไหวหรือเปล่านะเมื่อกี้เพลงอะไรนะไอ้หนุ่มตู้เพลงนะฟังแล้วมันคึกครื้นคลึกครื้นดีนะเอาสักหน่อยแต่เสียงจะถึงหรือเปล่าไม่รู้นะเสียงสูงมากเพลงเก่าเนี่ยนะไอ้หนุ่มตู้เพลงครับของโรสมีเดียนะครับยอดรักสลักใจผมจีบสาวไม่เก่งต้องใช้ตู้เพลงเป็นสื่อวันไม่เคยขาดผมแลกเหรียญบาทตั้งสี่ห้ากำมือยอดเพลงจากใจคนซื่อเป็นเหมือนสื่อสารรักจากใจผมจีบสาวไม่เก่งต้องใช้ตู้เพลงจีบให้คุณเอ๋คุณอีทคุณน้อยแล้วนั่นคุณหน่อยคุณต้อยใช่ไหมคุณหญิงคุณมากับใครจำผมได้ไหมไอ้หนุ่มตู้เพลงคุณตู้คุณแมวคุณแววคุณแดงคุณแก้คุณเก่งคุณโอคุณจิมคุณจุ๋มคุณติมยิ้มสิจะเคร่งฟังเถิดฟังเพลงเราคนกันเองไม่ใช่อื่นไกลผมจีบสาวไม่เก่งต้องใช้ตู้เพลงจีบให้มีไม่คนที่เอ่ยชื่อจะรักคนซื่อที่ไม่หลอกใครหากมีโปรดยิ้มมาให้มาเป็นขวัญใจไอ้หนุ่มตู้เพลงโจ๊ะดีจริงๆฮะผมจีบสาวไม่เก่งต้องใช้ตู้เพลงเป็นสื่อวันทั้งวันไม่เคยขาดผมแลกเหรียญบาทตั้งสี่ห้ากำมือยอดเพลงจากใจคนซื่อเป็นเหมือนสื่อสารรักจากใจผมจีบสาวไม่เก่งต้องใช้ตู้เพลงจีบให้คุณเอ๋คุณอีทคุณน้อยแล้วนั่นคุณหน่อยคุณต้อยใช่ไหมคุณหญิงคุณมากับใครจำผมได้ไหมไอ้หนุ่มตู้เพลงคุณตู้คุณแมวคุณเจ้าคุณแดงคุณแก้คุณเก่งคุณโอ้คุณจิมคุณจุ๋มคุณติมยิ้มสิอย่าเคร่งฟังเถิดฟังเพลงเราคนกันเองไม่ใช่อื่นไกลผมจีบสาวไม่เก่งต้องใช้ตู้เพลงจีบให้มีไม่คนที่เอ่ยชื่อจะรักคนซื่อที่ไม่หลอกใครหากมีโปรดยิ้มมาให้มาเป็นขวัญใจไอ้หนุ่มตู้เพลงไม่ไหวเสียงเล่นของสูงเกินอ่ะ